การขยายผลในการจะไปติดตามยึดทรัพย์อดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกันอย่างต่อเนื่องนะคะคดีนี้ทางด้านของปปงกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ออกมาแถลงร่วมกันค่ะโดยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทประวุฒิถาวรสิริแล้วก็พันตำรวจเอกศรีหนาถประยูรรัตน์เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ดร่วมกันขยายผลการยึดทรัพย์คดีของจำเลยพลตำรวจโทพงษ์พัฒน์ฉายาพันธ์อดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางผู้ต้องหาคดีหมิ่นเบื้องสูงที่สถาบันกิจการตำรวจสมัยใหม่และอาคารพาณิชย์3ชั้นที่ย่านแจ้งวัฒนะล่ะค่ะจุดแรกที่สถาบันกิจการตำรวจสมัยใหม่ซึ่งเป็นอาคาร4ชั้นก็พบทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นวัตถุโบราณชนิดต่างๆเช่นถ้วยชามรูปปั้นเทวรูปแล้วก็ภาพเขียนเชื่อว่าน่าจะนำเข้ามาจากต่างประเทศก่อนที่จะถูกนำมาจัดเก็บไว้ที่นี่ส่วนจุดที่2ค่ะเป็นอาคารสูง3ชั้นซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างดัดแปลงให้เป็นที่เก็บทรัพย์สินคดีความมั่นคงสำหรับการเดินทางเข้ามาตรวจสอบครั้งนี้ทางด้านของพลตำรวจโทประวุฒิถาวรสิริโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าเนื่องจากว่าปปง.ประสานขอเข้ามาตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อทำการอายัดในการดำเนินการทางกฎหมายต่อไปขณะที่พันตำรวจเอกศรีหนาถก็ได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะคะว่าเจ้าที่ตำรวจจะเป็นผู้จัดทำบัญชีทรัพย์สินทั้งหมดก่อนที่จะนำส่งมอบให้ปปง.จากนั้นก็จะนำประมูลขายทอดตลาดกันอีกทีเป็นครั้งที่3ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ค่ะหลังจากนี้ในวันนี้เนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะเดินทางไปยึดทรัพย์สินที่บ่อนการพนันโคลอนเซย่านพระราม9รวมถึงบ้านพักของอดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ย่านแจ้งวัฒนะในช่วงเย็นของวันนี้อีกครั้งนึงค่ะ